เด็กๆวันพ่อเป็นวันหยุดสุดโปรดของฉันเลยทำไมอ่ะก็ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเธอฉันก็ไม่มีทางได้ฉลองหรอกพูดถึงเรื่องการฉลองปีนี้คุณอยากทำอะไรคะของโปรดฉันตับบดกับหัวหอมและคุณอยากได้ของขวัญอะไรโอ้เด็กๆพวกเธอจะทำอะไรก็เยี่ยมไปหมดเลยนะอีกอย่างฉันไม่อยากได้พวกสิ่งของหรือว่าอะไรหรอกนะฉันมีพวกเธอก็ฉันจำได้ปีที่แล้วบรัสซอมเธอตั้งใจทำชามเซรามิกชามเซรามิกใช่มันเยี่ยมมากเลยลาลาลาบับเบิ้ลของเธอเธอทำอะไรนะภาพวาดฉีเทียนภาพวาดฉีเทียนวิเศษสุดๆเลยลา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 บัตเตอร์คัพน้อมชักมวยโอ้ใช่แล้วทำจากถุงเท้าฉันจำได้แล้วเห็นไหมเด็กๆของขวัญแบบไม่ธรรมดาออกจะมีเสน่ห์แล้วก็คือเท่านั้นแหละที่ฉันต้องสวัสดีจันเป็นอะไรไปคะดูสิเฮ้ยกอล์ฟชุดสุดโปรดโปรปี2000มีเพียงแค่12ชุดในโลกเท่านั้นโอ้ถ้ามีชุดนี้รับรองว่าเล่นเก่งอีกเป็นกองโอ้สวยหมาดใจจริงๆงานฝีมืออันแสนจะน่าพิศวงให้ตายสิไม่น่าแปลกใจเลยที่เรียกไม้กอล์ฟแห่งปี2000จะซื้อไม่ไหวแล้วโอ้ช่างมันเถอะมาเถอะเด็กๆเราต้องรีบกลับก่อนที่ตับจะเสียเอาล่ะพวกเราแค่ชิ้นสุดท้ายนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเวทีจริงๆมาเถอะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกทีนี่สาวๆเราไม่มีทางหาเงินเพิ่มได้ทันวันพ่อแน่นอนถ้าเรามีความสามารถเราก็คงหาเงินได้แต่เราไม่มีซึ่งกับผู้ร้ายก็ความสามารถฉันรับเองฮัลโหลท่านนายกบอสซัมเราต้องการเธอโมโจจะจกกำลังทำร้ายเมืองจะไปเดี๋ยวนี้นะคะเอวะสาวๆเรามีทางหาเงินได้แล้วร้านขายของไม่มีของที่ฉันต้องการฉันก็โรโบจอยสิโอ้มีเอาหน้าฉันจะมาหาตัวต่อโมเดลเรืออยู่งานที่เรกฉันเอาตัวเข้าไปเลยพวกเด็กแว้นนี่บรัสมสาวๆขอบคุณอีกครั้งสำหรับความช่วยเหลือฉันรู้ว่าพวกเธอมีอะไรต้องทำเยอะแยะในวันเสาร์อย่างนี้แต่ผู้ร้ายน่ะไม่มีวันหยุดเราไม่ถือหรอกค่ะความสามารถพิเศษของเราใช่ไหมสาวๆใช่โอ้โหมันต้องอย่างนี้สิความสามารถนี้จึงควรได้รางวัลพวกหนูกินคุกกี้หน่อยไหมจ๊ะไม่ขอบคุณเราไม่หิวค่ะโอ้เพิ่งเสร็จใหม่ๆนะไม่ค่ะขอบคุณแต่ฉันอยากจะตอบแทนพวกเธอบ้างคือความจริงหนูกับพวกคุยกันแล้วเราอยากได้ค่าจ้างตอบแทนบ้างนะโอ้ต้องอย่างงั้นสิพวกเธอนี่รอบคอบดีจริงๆสาวน้อยคือฉันพอมีเศษตังในกระเป๋าอยู่หลายนิดเกินเหมือนกันพวกเธอคิดเท่าไหร่ละจ๊ะ2,000 เหรียญค่ะโอ้สมเหตุสมผลไหนดูสินี่15 เซนต์นี่ก็2,000 เหรียญเองเหรอคุณไม่รับขอยาหลอกหัวใจสิท่านคะสาวน้อยพวกนี้เพิ่งจะเล่นอะไรสนุกสนุกเลยสิคะสนุกบ้าอะไรนี่ฉันยังไม่ใช่พวกป๋าขานะเลิกไปนานแล้วสาวๆฉันว่าพวกเธอน่าจะไปเก็บกวาดเรื่องวุ่นๆของโมโจดีกว่านะโอ้ก็นะถ้ามีมันสักชุดหนึ่งเฮ้ยไม่มีใครเห็นหรอกต้องงั้นสิแม่ถ้าสุภาพชนทั้งหลายครับผมว่าอะไรก็ต้องมีครั้งแรกเดียวกันทั้งนั้นละนะ